ข้อต่อมาจาก2 3ของเราและวอ้ก oh นี่คะ่ะเป็นเรื่องของพอลิเมอร์แน่นอนนีคะถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องอ่าแน่นอนดูกันพอลิเมอร์มีการเกิด2รูปแบบนะคะจากในรูปรูปที่1หรือการเกิดพอลิเมอร์ชนิดที่1นะคะอันนี้เป็นการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น ทำไมถึงรู้คะเพราะว่าแน่นอนว่าการเกิดพมอร์คือเกิดจา mm. กโมโนเมอร์มารวมกันเนาะอย่าง A กับ B อย่างเงี้ยไปเนี้ยเป็น1โมโนเมอร์ถูกปะอันนี้คือ1โมโนเมอร์นี้ก็1โมโนเมอร์ทีแน่นอนโมโนเมอร์ต่อมโมโนเมอร์ต่อมโมโนเมอร์ก็กลายเป็นพอลิเมอร์และแน่นอนตรงที่เราเห็นว่าพอมารวมต่อมันมาต่อแล้วมันรวมกันเสร็จปั๊บมันมีบางสิ่งเหมือนมีบางอย่างมาทําให้เราหลุดออกไปเออมันหลุดออกมาหลุดมาแสดงว่ามันเป็นแบบควบแน่นแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นแบบเติมคือแบบที่2แบบเติม เหมือนเติมเต็มขึ้นมาแล้วกันเ,นเนข้าต่อ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 ตอ,อันนั้นจะเกิดสมูทและสวยมากไม่มีอะไรหลุดออกมานะคะทีนี้จะดูก,กันว่าข้อใดไม่ถูกข้อหนึ่งปฏิกิริยาเกิดเพื่อที่สองเป็นแบบเติมอุย้ยถูกเลยจ้าเป็นแบบติมจ้าถูกจ้าข้อสองแบบชนิดที่หนึ่งมีสมัมพัธ์ทางเคมีแตกต่างจากโมโนเมอร์ถูกจ้าเพราะอะไรมันหลุดออกมาแล้วงานมันก็จะมีการรวมตัวกันใหม่งนะั้นสมบัธ์ทางเคมีมันต้องไม่เหมือนเดิมข้อสาม พอลิเมอร์รที่หนึ่งในการรวมมีมวลรวมเท่ากับมูลมวลเดเมอร์เฮ้ยจะมีมวลรวมเท่ากันได้ยังไงเนื่อามันมีตัวหลุดออกมาอ่ะมันหลดเคนย้ำก็ต้องผิดแล้วข้อสี่พอลิไรเสคลายเกิดปฏิกิริยาแบบเดียวกันกับการเกิดพอลิเมอร์ชนิดที่หนึ่งอันนี้ถูกต้องจากพอิไรเซคลายเพราะอะไรคะลูกเป็นพวกแป้งไกลโคเซน ไคเชนต่างๆพวกนี้ในะคะก็คือเป็นพอลิแซคลายหรือมันตามมเปกุญใหญ่ๆหมดเลยในหางก็คือจะเป็นพอลิเมอร์แบบควบแน่นเป็นหลักมีบางกุญมดุดบ้างอะไรบ้างหรือการเกิดโปรตุโปรตีอะไรเงี้ยนะคะข้อ5ค่ะพอลิไวนิลคลายแบบที่2แบบเติมถูกต้องเนาะพอมพีวก็คือพอลิไวนิลคลายไวนิลคลายต่อกับไวนิลคลายต่อกับไวนิลคลายไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหลุดเลยเกๆ๋ๆนะคะในยตอบข้อที่3แบบจุกจุกจ้า